โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกรายการวอลเลย์บอลยุวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลก2024ระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคม2567โดยจัดการแข่งขันที่กรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมสาธารณรัฐเอกวาดอร์และทีมสาธารณรัฐทูเกียโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันเสาร์ที่17สิงหาคม2567เวลา 23:00 นตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยจะพบกับทีมสาธารณรัฐประชาชนจีนวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567เวลา 23:00 นตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยจะพบกับทีมสาธารณรัฐเอกวาดอร์และวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567ทีมสาธารณรัฐทูเกียจะพบกับทีมชาติไทยรายชื่อของน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ตำแหน่งหัวเสานางสาวณัชยาทาแหจากโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวฐานิตาเอี่ยมละออจากโรงเรียนเทศบาลสามวัดชัยนาวาสจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวฟ้าสายสัพโพธจากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรจังหวัดนครราชสีมาและนางสาวอักษรมณีโพสีดีจากโรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำแหน่งบอลสั้นนางสาวกัญญรักษ์เอี่ยมสะอาดจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาจังหวัดระยองนางสาวชนกการฉิมทะเลจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและนางสาวจันจิราเพียรการจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งเซตเตอร์นางสาวณัฐนิชาแซ่เล้าจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจังหวัดสุโขทัยและนางสาวปฎิตาคงนอกจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งดีหลังนางสาวตรีทิพย์วิบูลจากโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จังหวัดนนทบุรีนางสาวตรีชดาสอนใจจากโรงเรียนราชินูทิศ2จังหวัดอุดรธานีและตำแหน่งตัวรับอิสระนางสาวสุพิชยาบุตรเหมจากโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่จังหวัดกระบี่ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ